ฉันตั้งใจสู้เพื่อแผ่นดินแม้มีใครติฉินเท่าไรทุกวันเหนื่อยกายอดทนต้องเก็บเอาไว้เพราะเสียงหัวใจบอกให้ทำเพื่อแผ่นดินเธอจะมองอย่างไรแต่หัวใจฉันยังซื่อตรงยังมั่นคงไม่มีวันทอดทิ้งเธอฉันยังมีความหวังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิมสิ่งที่เรามุ่งหมายในวันที่เราริเริ่มจับมือกันเดินข้ามมามองด้วยใจด้วยความจริงจะเห็นว่ามันดีกว่าไม่ไกลหรอกนะมองไปข้างหน้าทุกวันต้องดีขึ้นไปดินคุ้มแผ่นดินไทยขอให้คนร้ายพ่ายสักวันให้คนล้มทางตื่นตนสว่างใจพลันหันมารวมกันรวมทำเพื่อแผ่นดินเราจะมองอย่างไรแต่หัวใจฉันยังซื่อตรงยังมั่นคงไม่มีวันทอดทิ้งเธอฉันยังมีความหวังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิมสิ่งที่เรามุ่งหมายในวันที่เราริเริ่มจับมือกันเดินข้ามมามองด้วยใจด้วยความจริงจะเห็นว่ามันดีกว่าไม่ไกลหรอกนะมองไปข้างหน้าทุกวันต้องดีขึ้นไปเชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิมสิ่งที่เรามุ่งหมายในวันที่เราริเริ่มจับมือกันเดินข้ามมามองด้วยใจด้วยความจริงจะเห็นว่ามันดีกว่าไม่ไกลหรอกนะมองไปข้างหน้าทุกวันต้องดีขึ้นไปไม่ไกลหรอกนะมองไปข้างหน้าทุกวันต้องดีขึ้นไปข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมรายการพิมพ์ QN ตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489-0011โหนฟันธงโหนคอนเฟิร์มโหนแม่นชัวโหนไหนจริงโหนไหนมั่วถึงเวลาต้องทุบในรายการทุบโต๊ะโหนทุบให้ตาสว่างสถานวงการหมอดูกับปรมาจารย์โหนหนึ่งเดียวของเมืองไทยและของโลกอาจารย์อรรถวิโรจน์ศรีตุลาและนักพูดฝีปากล่าท้าอาธรรมดร.สุรวงศ์วัฒนกูลดำเนินรายการโดยชยุทธวันเกิดเปิดความจริงแฉความลวกในธุรกิจคำทำนายชี้วิธีใช้โหราศาสตร์อย่างฉลาดมีเหตุผลพร้อมท้าพิสูจน์ความแม่นยำกับแขกรับเชิญคนดังตัวเป็นๆในรายการทุบโต๊ะโหนเปิดสำนักทุกวันจันทร์ถึงศุกร์16:00 น.-17:00 น.ที่นี่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ฟันธงคอนเฟิร์มแม่นชัวรายการนี้โหนดีไม่ต้องกลัวโหนมั่วมีหนาวรายการไทยไทม์ 4.0 เติมเต็มนานาสาระน่ารู้สุขภาวะนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้คุณไม่พลาดทุกเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองก้าวสู่สังคมไทยยุค 4.0 อย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยเติมน้ำมันสดใหม่เติมน้ำมันพีทีสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Make Money ครับเราเจอกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่26เมษายน2561เป็นวันพฤหัสขึ้น12ค่ำเดือน6ปีจอนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลาบ่ายๆอย่างนี้นะทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะดัชนีหุ้นไทยในภาคเช้านะฮะเปิดตลาดมานี่ก็พอจะดูดีได้บ้างนะครับนะแต่ว่าพอไปสักระยะหนึ่งนะฮะเริ่มที่จะเจอปัญหาเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าในภาพของตลาดจริงๆนั้นนะครับก็ยังมีปัจจัยจากต่างประเทศนะฮะเข้ามากดดันนะครับเปิดตลาดเช้ามาเนี่ยนะฮะขึ้นไปเนื่องนู่นเลยฮะ 1,785.28 บวกไป 5.76 จุดนะก่อนที่จะโดนเทคโปรฟิตในช่วงแรกนะครับประมาณ 10:30 โดยประมาณนะฮะเริ่มที่จะไซเวย์ออกข้างนะหลัง 11:00 ก็เริ่มมีแรงซื้อสู้ขึ้นไปแต่หลังเที่ยงสิครับนะถูกขายกดลงไปอยู่ที่ 1,773.45 ลบไป 6.07 จุดก่อนที่จะเริ่มดูดีขึ้นนะครับมาปิดที่ 1,776.06 ลบไป 3.46 จุดหรือ 0.19% มูลค่าการซื้อขายเบาบางครับ 22,775.27 ล้านบาทนะครับนะโดยมูลค่าการซื้อขายครับนะก็ถือได้ว่านะฮะก็เบาบางนะฮะวันนี้นะฮะก็ดูอาการของตลาดนะครับนะก็เหมือนกับว่าตลาดนั้นยังคงมีความวิตกกังวลกันอยู่นะแล้วก็ความวิตกกังวลที่ว่านี้นะครับนะเราก็คงจะต้องมาดูกันแหละนะครับแต่ว่ามันจะเริ่มคลี่คลายกันเมื่อไหร่นะแล้วก็วันนี้ก็วันพฤหัสบดีแล้วแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับเราเนี่ยเทรดกันอยู่แค่4วันเหมือนกันนะเปิดมาวันจันทร์นะแล้วก็วันอังคารเนี่ยเราก็หยุดกัน1วันนะครับนะวันนี้ครับตัวของตลาดหุ้นไทยฮะมีแรงขายทำกำไรออกมาเพราะว่าฟื้นตัวได้นิดเดียวเองนะเจอแรงขายทำกำไรกดดันนะก็กังวลมาจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติหลังจากที่เงินทุนนั้นเริ่มไหลออกนะหลังจากที่ตัวพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนะพุ่งทะลุ 3% นะส่งผลทำให้ตลาดเกิดใหม่ครับก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบกันถ้าเป็นส่วนใหญ่นะส่วนตลาดในภูมิภาคเนี่ยนะแกว่งทั้งบวกและลบครับก็อยู่ระหว่างการรอการประชุมของ ECB ธนาคารกลางยุโรปแล้วก็ BOJ ธนาคารกลางของญี่ปุ่นรวมไปถึงรอผลการประชุมเฟดในวันที่2พฤษภาคมด้วยนะฮะในภาคบ่ายนี้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดัชนีหุ้นไทยครับน่าจะอยู่ประมาณ 1,776.06น่าจะอยู่ที่ 1,775 ถึง 1,800 จุดนะกรอบในภาคบ่ายนะครับนักวิเคราะห์มองว่า 1,775 ถึง 1,800 จุด
นะครับแล้วก็ตลาดนั้นโดนขายทั้งกำไรจากหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับหลังจากที่ราคาหุ้นนั้นปรับตัวขึ้นไปมากแล้วนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มแบงค์นะก็เริ่มที่จะฟื้นตัวออกมาเหมือนกันหลังจากที่เริ่มที่จะสะท้อนในเรื่องราวของค่าธรรมเนียมกันไปบ้างแล้วนะครับไปดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1วันนี้เป็นปตท.นะครับปิดไปที่57 บาทปรับตัวลดลง50 สตางค์ SCC ปูนใหญ่นะครับปิดที่470 บาทปรับตัวลดลง4 บาทปตท.สผ. 132 บาทปรับตัวลดลง2 บาท เคแบงค์ธนาคารกสิกรไทยนะเคแบงค์ธนาคารกสิกรไทยนะครับ193 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น3 บาทแล้วก็ EA พลังงานบริสุทธิ์ครับ34 บาท 25 สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้น50 สตางค์นะครับนะอันนี้นะฮะก็จะเป็นภาพของตลาดนะในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแล้วก็อย่างที่เตรียนท่านผู้ฟังแหละนะครับนะว่าในภาพของตลาดวันนี้นะครับแล้วก็ยังมีความวิตกกังวลอยู่นะโดยเฉพาะเรื่องราวของบอนด์ยิลด์นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในตัวของค่าเงินบาทนะก็มีการแข่งข้าด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองนั้นก็เลยทำให้นะภาพของตลาดนั้นดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะในส่วนของราคาทองคำแท่งนะครับนะก็ดูไม่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะเพราะว่าทองคำเนี่ยถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยนะครับแต่ว่าสินทรัพย์ปลอดภัยยังไงก็แล้วแต่นะครับเนี่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับเนี่ยเจ้าตัวสินทรัพย์ปลอดภัยเหล่านี้นะเขาก็ถ้ายังมีข่าวดีๆอยู่อย่างนี้นะครับบรรดาพวกสินทรัพย์ปลอดภัยทั้งหลายนะก็ถูกขายออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตลาดพันธบัตรณเวลานี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับในส่วนของทองคำครับ 1324.77 ส่วนค่าเงินบาทครับ 31.53 บาทราคาทองบ้านเราวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น50 บาทต่อบาททองคำนะครับราคาขายออก 19,850 ราคาซื้อเข้า 19,750 นะนี่ก็จะเป็นภาพของตลาดในช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะหลายท่านที่ติดตามรายการ Make Money นะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตลาดในช่วงหลังๆมานะฮะตลาดนั้นอยู่ในลักษณะของการไซด์เวย์นะฮะแล้วก็การพอตลาดไซด์เวย์นี่นะครับก็จะทำให้บางทีนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเวลาตลาดไซด์เวย์นะครับบางทีเราก็จะทำให้เรานั้นไม่สามารถที่จะควบคุมภาพรวมหรือว่าทิศทางของตลาดได้ดีสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นพอเจอตลาดไซด์เวย์อย่างนี้นะครับก็ต้องหลายๆท่านนั้นก็คงจะต้องเตรียมจุดสต็อปลอสเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่าไปเรียกเลยนะอย่าไปมั่นใจนะครับกับภาพของตลาดมากนักนะอย่างน้อยครับเราก็ควรที่จะต้องตั้งจุดสต็อปลอสเอาไว้นะเพราะบางท่านเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่าแม้ถ้าเกิดว่าตลาดมันดีจริงนะครับแต่แล้วก็ทำไมถึงจะต้องเขาเรียกอะไรนะคือถ้าตลาดดีเนี่ยทำไมถึงจะต้องสต็อปลอสด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีคนบอกผมอยู่เหมือนกันนะบอกว่านะครับถ้าอย่างนั้นนะครับในช่วงของตลาดแบบนี้นะครับถ้าหุ้นดีๆนะครับถือไว้ได้ไหมนะครับแล้วก็มันก็ได้นะครับแต่ว่าบางทีในธุรกิจบางธุรกิจนะมันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของเป็นความเสี่ยงในเรื่องของไอ้นี่ฮะความเสี่ยงในเรื่องของราคาขึ้นลงของสินค้าโภคภัณฑ์นะเพราะบางธุรกิจนะครับก็จะมีความเสี่ยงเรื่องราวของเจ้าตัวสินค้าโภคภัณฑ์เพราะนั้นในส่วนนี้เองนั้นอาจจะทำให้เรานั้นจะต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่าเจ้าตัวสินค้าโภคภัณฑ์ในหลายๆตัวนะฮะเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้หรือว่าไม่สามารถที่จะไปคอนโทรลได้นะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาใน Facebook Live แล้วนะฮะรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมนิดนึงนะฮะสำหรับใครที่เข้ามานะฮะแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยนะฮะผมจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องราวของธุรกิจเจ้าตัวเหมือง Bitcoin นะครับวันนี้เนี่ยเราคงจะพูดคุยกันได้ไม่มากสักเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้เขามีดีลตัวใหญ่เข้ามานั่นก็คือความร่วมมือระหว่างไทยโซล่าเอเนจีแล้วก็ทางฝั่งของ FPI นะครับเป็นการประกาศความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์โดยการจัดตั้งบริษัท TSE Overseas Group ร่วมลงทุน Big Project Solar Farm ในญี่ปุ่น8โครงการครับขนาดกำลังการผลิต 176.72 เมกะวัตต์มูลค่ารวมกว่า 20,000 ล้านบาทนะแล้วก็โครงการ1-5เนี่ยจ่ายไฟเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนโครงการที่เหลือครับจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าตั้งแต่ปี2500ตั้งแต่กลางปี2561เป็นต้นไปแล้วก็จะ COD ครบหมดทุกโครงการภายในปี2565นะครับอันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าล่าสุดเลยนะสำหรับทางฝั่งของAPI แล้วก็ TSE หรือว่า Thai Solar Energy นะครับนะไม่น่าเชื่อนะว่าในโครงการ
ในญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเจ้าตัวโซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่นนั้นยังมีเหลืออยู่นะฮะในระดับที่ให้ IRR อยู่ในระดับที่สูงนะครับรวมไปถึงครับในราคาค่าไฟนะฮะที่สูงด้วยนะฮะเพราะว่ามันมีบางโครงการที่ถือว่าค่าไฟเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะครับนะที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ลองไปพิจารณาดูนะฮะสำหรับในแง่ของเจ้าตัว API แล้วก็ TSA หรือว่า Thai Solar Energy นะครับนะซึ่งแน่นอนฮะว่างานนี้นะถือว่าเป็นดีลที่มีสถาบันการเงินหลายแห่งเลยนะครับแต่บางท่านนะฮะอาจจะมองว่าเอ๊ะโครงการนี้นะครับจะต้องมีการเพิ่มทุนหรือเปล่านะปรากฏว่าเราได้มีการพูดคุยกันไปแล้วนะครับนะไม่มีการเพิ่มทุนนะครับทั้งฝั่งของ TSE แล้วก็ทางฝั่งของAPI นะครับทั้ง2รายนี้นะครับไม่มีการเพิ่มทุนนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนนะไม่มีการเพิ่มทุนที่ว่าไม่มีการเพิ่มทุนเนื่องจากว่ามีกระแสเงินสดที่เพียงพอนะครับแล้วก็มีสถาบันทางการเงินนะครับก็มีการให้เงินกู้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนเพื่อที่จะเข้ามาทำโครงการในครั้งนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ในมุมของนักทุนเองนั้นก็สบายอกสบายใจได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีการเพิ่มทุนครับแต่เมื่อมีการเพิ่มทุนมันก็จะทำให้เวลาเราลงทุนโครงการพวกนี้นะครับมันก็จะส่งผลทำให้ไม่กระทบต่อการเกิด dilution effect นะฮะและที่สำคัญก็คือว่าเขาเรียกเลยนะในแง่ของการทำธุรกิจของ API นะครับก็ถือว่าเป็นรายที่ได้มีความระมัดระวังก็ค่อนข้างมากนะครับอีกทั้งเนี่ยกระแสเงินสดของ API ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ทางฝั่งของ TSE เองนั้นนะครับในตัวของธุรกิจเดิมของเขานะครับในตัวโรงไฟฟ้าเดิมๆของเขาเนี่ยนะก็ยังคงสร้างรายได้นะอย่างสม่ำเสมอนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองนั้นนะก็จะเห็นเลยนะว่าในแง่ของการใช้ทุนนอกเหนือจากสถาบันการเงินในบ้านเรานะที่ให้แล้วเนี่ยนะครับในสถาบันการเงินในญี่ปุ่นนะในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยติดลบนะเพราะนั้นมันก็เลยเป็นโอกาสนะที่จะทำให้เขาสามารถที่จะใช้ระดมทุนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับเราก็ต้องไปคุยกันในช่วงที่3นะครับสำหรับในส่วนของAPI นะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการเชิญทางฝั่งของผู้บริหารของ API นะให้มาพูดคุยกันในรายการ Make Money ของเราด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับนะเราก็จะไปพูดคุยกันถึงเรื่องที่เรียกว่า DNA ครับที่จะไปทำเหมืองนะไปร่วมไปช่วยเข้าทำเหมืองที่จีนนะไม่มีความเป็นไปได้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนจุดตายจุดสลบอยู่ตรงไหนติดตามกันช่วงหน้าครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเบนซินสดสดสดเบนซินสดสดสดเติมกันได้ทุกวันโซฮอล์ใหม่ใหม่ใหม่เต็มออกเทนทุกคันดีเซลใหม่เอี่ยมเอี่ยมส่งตรงทุกวันน้ำมันสดใหม่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 สดใหม่สดสดสดใหม่ใหม่ทำ PT ถอนเงิน PT ถอนเงินเติมรถให้คึกคักกับน้ำมันสดใหม่น้ำมัน PT สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station รับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้า 6:00 นถึง 7:00 นกับคนข่าวตัวจริงในรายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจทุกเรื่องเด่นทุกเรื่องเด่นทุกเรื่องดังเราย่อมาให้คุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยไพศาลมังกรชัยยาวรรณกิจตันติฉันทวงศ์และนิธิโรจน์เกิดบุญพานุวัฒน์คุยกับนักวิเคราะห์16:26 นครับช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกันกับคุณเตธรลาภอุดมสุขซึ่งเป็นนักลงทุนอิสระนะครับสวัสดีครับคุณเตธรครับครับสวัสดีครับตลาดเอาไงดีครับก็คงน่าจะเทส1008ไปแล้วไม่ผ่านนะนั่นสิ3รอบแล้วมั้งรอบนี้ใช่ไหม3รอบแล้วใช่ไหมรอบที่3สำหรับช่วงที่ผ่านไป1,850แล้วก็ลงมาเนี่ยตอนนี้เป็นรอบที่3ครับก
แต่ว่าตรงฐานของเครสเซนต์เนคไลน์เนี่ยจะอยู่ตรง1777 775.74 นี่แหละครับนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเทส3รอบเนี่ยรอบที่เรารีบาวขึ้นมาเนี่ยเป็นรอบที่มีนิวโลของรอบด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทส3รอบแล้วไม่ผ่านเนี่ยแนวรับเนี่ยก็ต้องมองกันที่โลเก่าก่อนแหละครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสามารถยืนได้นะครับเหนือ1770เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณดีที่อาจจะมีการเขาเรียกว่าเป็นการรันต่อครับแต่ดูจากหุ้นในตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วเนี่ยแรงซื้อก็ไม่ค่อยเข้ามาหนักนะครับคือเล่นเด้งรีบาวหลังจากทำนิวโลกันเป็นแถวๆนะครับในตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็ค่าเงินบาทมาอ่อนค่าด้วยครับครับวันนี้เงินบาทอ่อนค่าเพิ่มนะครับเช้านี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 31.58 ครับนะครับก็ถือว่าสร้างไฮใหม่ในรอบ1เดือนนะครับจริงๆ3วันนี้มีนิวไฮของรอบ1เดือนมาตลอดแล้วนะครับมันก็เป็นสัญญาณอันนึงว่าการไหลเข้าของเงินเนี่ยน่าจะชะลอแหละอันนี้จะไหลออกบ้างหรือเปล่าเนี่ยผมยังไม่กล้าฟันธงละกันนะครับครับแต่ว่าประเด็นวันนี้ที่จะคุยเนี่ยคงคุยเรื่องการมองเส้นอินเด็กซ์ตรงๆไปเลยว่าครับหุ้นแตกพาในตลาดตอนนี้มี2ตัวก็คือ AOT กับปตท.ครับนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นหุ้นที่เค้าเรียกว่ากลุ่มทิศทางดัชนีครับนะครับแต่ว่าหลังจากแตกพาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ปรับลดอะไรลงไปนะครับและในอดีตเนี่ยเราจะเห็นหุ้นขนาดใหญ่อย่างพวกปูนใหญ่พวกเนี้ยครับแตกพาแล้วก็แนวโน้มระยะกลางเราปรับตัวขึ้นต่อนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องว่าแตกพาแล้วลงลึกนะครับงั้นสองตัวเนี้ยก็มีสตอรี่อยู่ในตัวคือ LT เนี่ยก็เป็นนักลงทุนต่างชาติถือเยอะสถาบันถือเยอะครับครับปตท.ก็เหมือนกันทั้งสถาบันและต่างชาติถือเยอะนะครับแต่ก็ไม่มีแรงขายเท่าไหร่ดังนั้นผมคิดว่าถ้าเซตอ่อนตัวเนี่ยเราจะปรับฐานขึ้นอีกรอบเนี่ยน่าจะเป็นสองตัวนี้จะพาขึ้นนะครับผมก็คิดว่าใจเย็นๆระยะกลางยังเรียกว่ายังมีซ่อนของดีอยู่ครับนะครับผมก็คิดว่ายังน่าสนใจอยู่สำหรับเซตสองตัวนี้แต่ว่าอินเด็กซ์เนี่ยเราว่ากันไปตามสัญญาณทางเทคนิคครับครับนะครับสัญญาณทางเทคนิคก็นะฮะ 1,800 จุดรอบนี้เนี่ยดูท่าจะผ่านยากหน่อยถูกไหมฮะยากหน่อยแล้วก็โอกาสจะปรับไปใกล้ๆแถวตัวเดิม1725 1735อย่างเงี้ยก็ยังเป็นไปได้อยู่นะครับ อันนี้เป็นสัญญาณทางเทคนิคของอินเด็กซ์นะครับแต่ว่าผมมองว่าจะถึงตรงนั้นหรือไม่ก็แล้วแต่เนี่ยผมจะดูหุ้นหลัก2ตัวก็คือ AOT กับปตท.ครับนะครับถ้ามีแรงหนุนเมื่อไหร่เนี่ยดัชนีพร้อมขึ้นละครับแต่ถ้าแรงหนุนไม่มายังพอแปรอย่างเงี้ยนะครับก็มีโอกาสซื้อนะครับคันนี้อย่างปตท.คันนี้อย่างปตท.นะฮะ PE อยู่แค่11-12เท่านะครับมันก็ยังพอฝากความหวังได้แต่ว่า AOT นี่ได้40เท่าอ่ะ40เท่ามันก็คือเขาเรียกว่าอีกตัวนึงมันเขาเรียกว่าPE สูงธุรกิจผูกขาดขึ้นมาสูงส่วนอีกตัวหนึ่งกระแสพลังงานกระแสน้ำมันมาด้วยครับที่ต่ำกว่าเซ็ตอินเด็กซ์ด้วยครับมันจะมีข้อได้เปรียบมากกว่าใช่ฮะแต่ถ้ามองผมมองว่าถ้า LT ไม่แรงมากแต่ถ้าปตท.มีแรงหนุนน่ะมันก็เป็นเชิงบวกนะแต่ถ้า LT บวกด้วยมันจะช่วยหนุนให้อินเด็กซ์ผ่านช่วง 1,800 ไปได้ง่ายนะครับเพราะว่าสตอรี่ของ LT ยังไม่ได้เสียมัน PE แพงใช่ครับใช่ไหมครับครับแล้วทุกคนก็คือต้องดูใจกองทุนแหละว่าจะเอาหรือไม่เอาถ้าต่อทุนโยนทิ้งสลังโยนทิ้งเนี่ยครับก็รูดได้เหมือนกันนะครับเราเห็นหุ้นดีๆกลุ่มพลังงานหลายตัวเมื่อต้นปีมาแล้วเนี่ยครับ
เวลาขึ้นนี่ขึ้นสวยมากเลยเวลาลงถอยนี่แบบดูไม่จืดเหมือนกันกำลังพูดถึง EA ใช่ไหมนอกจาก EA กลุ่มปตท.เองก็มีนะอย่างท็อปอย่างเงี้ยครับหรือรอบล่าสุดอย่าง GC ก็ร่วงลงมาแบบเอาเรื่องเหมือนกันนะใช่หลุดร้อยเลยหลุดร้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าดูทีม2ตัวเนี้ยยังมีกำลังภายในอยู่ห่วงก็ห่วง AOT เหมือนคุณนิดนะครับแต่ปตท.ผมไม่ค่อยห่วงเพราะว่าปตท.เนี่ย1ได้กระแสของน้ำมันโลกครับ2ได้กระแสของหุ้นบริษัทลูกที่จะเข้าตลาดอีกใช่ครับกำลังยังมีไม้เด็ดอีกใช่ครับดังนั้นพวกเนี้ยยาวแน่2ปีมันค่อนข้างสบายใจนะครับมีสตอรี่อ่ะสตอรี่ขายได้อ่ะครับนั้นก็เลยไม่ค่อยห่วงปตท.ผมก็ห่วง AOTแต่ว่าหลาย AT เขาก็หลายรอบแล้วนะคือไม่ยอมทิ้งสักทีใช่ AOT ก็ถือว่าแข็งมากนะฮะท่านผู้ฟังใช่แข็งแป๊กเลยอ่ะใช่โอ้แบบแข็งในชนิดที่เรียกว่าแบบน่าตกใจอ่ะเพราะนั้นเนี่ยถ้า AOT ยังแข็งแรงอยู่อย่างนี้นะครับแต่ผมว่าในชนิดก็ยังมีโอกาสเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าเกิดได้ปตท.ช่วยหนุนลงไปถึงหุ้นตัวอื่นด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าหลังประกาศงบออกมาแล้วบังเอิญงบดีครับอันนี้ก็จะพอช่วยได้เหมือนกันนะฮะอันนี้กระแสที่จะเล่นในตลาดเนี่ยผมว่าดูหุ้นที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนก็จะเหลืออิเล็กทรอนิกส์ครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็เริ่มทยอยกลับเข้ามาบ้างละใช่ครับแล้วก็กระแสของทีวีดิจิตอลนี่ไม่รู้จุดติดเปล่านะนั่นน่ะสิเพราะว่ารู้สึกว่าทุ่มไปเยอะเหมือนกันรัฐบาลแต่ว่าราคามันไม่ค่อยตอบเท่าไหร่ใช่ครับยังไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามาเมื่อไหร่ก็ยังถือว่ายังอยู่ในฟีมอยู่ครับกลุ่มที่น่าห่วงตอนนี้คือกลุ่มแบงค์ครับกลุ่มแบงค์ใหญ่ที่เราคุยกันไปนะครับก็ยังเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวกดดัชนีอยู่ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับไอ้ตัวแบงค์ใหญ่นี่ยังไม่ได้รับรู้ยังไม่ซึมซับเรื่องไอ้นี่แหละฮะเรื่องค่าธรรมเนียมผมว่าซึมซับไปแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าตลาดมันมีมูฟเขาเรียกว่ามูฟเมนต์ของการขายหุ้นออกจากพอร์ตอ่ะครับแล้วก็คือเป็นตัวเลือกมากกว่าคือถ้าจะต้องขายอะไรออกไหมก็ขายตัวที่มันมีข่าวไม่ดีไปก่อนครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าไหลลงมารุนแรงนะครับนะครับก็เป็นผมว่าเป็นการปรับพอร์ตปรับต้นทุนเฉยๆเดี๋ยวก็คงมีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดได้ครับผมครับผมสุดท้ายครับวันนี้ฝากอะไรดีครับครับก็หวังว่าคงจะมีการรีบาวด์แล้วก็ดูหุ้นแต่พา2ตัวที่คุยกันไว้แล้วกันได้ครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเตยธรลาบุดมสุขนะฮะก็เดี๋ยวเราไปต่อกันนะกับมิติหุ้นครับเด็กแนวมิติหุ้นชี้ชัดทุกการลงทุนกับมิติหุ้นครับกับคุณรณกิจสาตรีนวงนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่านะครับว่าวันนี้คุณรณกิจนั้นมีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังนะครับนะเพราะว่าต้องยอมรับแล้วนะว่าแหมตลาดช่วงนี้เนี่ยเล่นยากเหลือเกินนะฮะแต่ก็ทางฝั่งของมิติหุ้นนะก็ยังคงมีอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราไปคุยกันเลยนะฮะกับคุณตรณกิจสายดวงชี้ชัดทุกการลงทุนกับมิติหุ้นสวัสดีครับคุณธนพงศ์ครับครับตลาดก็ยังไม่ไหวนะไม่ไหวเพราะมันมีแรงกดดันเรื่อยๆเรื่องดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยเป็นตอนนี้เป็นตัวร้ายเลยเพราะว่าทะลุ 3% ไปแล้วอันนี้ก็พูดอยู่นี่มา3วันแล้วนะครับพูดอยู่3วันใช่ครับผมว่ายังน่าเป็นห่วงอยู่เพราะว่ามันมีโอกาสทําให้เม็ดเงินต่างประเทศเนี่ยกลับไปตอนนี้ดอลลาร์แข็งแล้วนะดอลลาร์แข็งแล้วเพราะฉะนั้นนักลงทุนคงต้องดูให้ดีนะครับหุ้นผมให้หุ้นตัวที่คาดว่ากําไรจะนิวไฮก็คือตัว ATP 30ครับตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ย ATP เค้าได้งานมา3งานใหญ่ครับนะครับมันรับรู้ในไตรมาส1ไปเลยมันจะเป็นกำไรที่9กระดกผมประเมินดูแล้ว ATP 30ควรจะมี EPS ทั้งปีประมาณสัก10ตังค์นะ10ตังค์เนี่ยถ้าให้ PE 25เท่าก็2.50นะครับครับมันมีลุ้นเลย ATP 30ผมว่าราคาเนี่ยถูกนะน่าซื้อแนวต้านผมมองแนวต้าน ATP 30ไว้นะครับอยู่ที่ 1.95 นะครับผ่านได้ผมว่าแรงนะแนวคัทครับอย่าให้หลุด 1.72 ครับถ้าลง 1.72 เราคงต้องยอมแพ้ไปบ้างนักลงทุนนะครับหรือเป็นตัวที่
ผลประกอบการจะออกมาค่อนข้างเด่นนะครับ ADP 30วันนี้ฝากตัวนี้ครับคุณธนพงศ์ครับได้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะ 1.95 นะครับนะผ่านได้แรงนะครับนะสำหรับตัวของ ATP 30นะครับนะนี่ก็จะเป็นภาพหุ้นนะจากคุณรณกิจสาตรินวงศ์ชี้ชัดทุกการลงทุนกับมิติหุ้นนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งนะฮะของกูรูการลงทุนของเรานะครับคุณเด็กแนวนะครับนะรณกิจสาตรินวงศ์นะวันนี้ก็นำโดยตัวของ ATP 30มาฝากท่านผู้ฟังนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังฮะว่าในส่วนของ ATP 30นะครับเป็นธุรกิจรับส่งรถรับส่งคนงานนะครับแล้วก็จะเป็นเขาเรียกนะเป็นหุ้นที่ก็ต้องยอมรับแหละนะครับว่าเป็นเขาเรียกนะเป็น recurring income นะที่มีรายได้เนี่ยนะเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับนะเพราะนั้นก็ใครที่สนใจนะครับนะก็คงเข้าไปดูนะสำหรับตัวของ ATP 30นะครับนะรับรู้งานใหม่ไตรมาส1นะครับนะตั้งแต่ไตรมาส1นะครับก็ประเมินEPS เนี่ยอยู่ประมาณ10ตังค์นะครับเนี่ยแนวต้านบาท95ผ่านได้แรงนะแต่อย่าให้หลุดอย่าให้หลุด 1.72 ถ้าหลุดให้ถอยออกมานะครับนี่เป็นเรื่องราวของ ATP 30นะครับ14:38 วันนี้ก็คงจะไม่ได้คุยเรื่องราวของ DNA แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ผมจะเปิดทางให้กับ DNA เต็มๆไปเลยก็แล้วกันนะท่านผู้ฟังฮะแต่พ่อย้ำกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าในแง่ของการเข้าไปทำเจ้าตัวระบบคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าตัวเหมือง Bitcoin เนี่ยนะฮะอย่างแรกนะครับอย่างแรกเลยนะก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อวานนี้นะครับนะว่าเจ้าตัวเหมือง Bitcoin นะครับนะพอเวลาเขาทำนะปัญหาของเหมือง Bitcoin คืออะไรฮะก็คือถ้าเครื่องดับนี่คือปัญหาใหญ่เลยนะเนื่องจากว่าเขาก็จะสูญเสียศักยภาพในแง่ของการขุดไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ถ้าเกิดว่าคือปกตินะครับเขาจะใช้คนในการเดินนะเพื่อที่จะดูว่าเครื่องเนี่ยดับหรือเปล่านะแต่ว่าโดยเทคโนโลยีรุ่นใหม่นะครับนะทางฝั่งของ DNA เองนั้นเขาก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบดูได้ว่าเครื่องไหนดับนะแล้วพอเวลาถ้าเครื่องดับเนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขได้เลยนะครับแต่ในทางกลับกันนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าก็มีหลายคนพยายามที่จะทำในระบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยระบบแบบนี้มันไม่ใช่ว่า DNA ทำได้รายเดียวนะฮะรายอื่นก็ทำได้เพียงแต่ว่าทำไมถึงต้องจับมือกับ DNA นะมันยังมีเรื่องอื่นอีกเนื่องจากว่าทีมที่ DNA เข้าไปทำเนี่ยนะครับก็จะเป็นทีมที่เขาทำเจ้าตัวโรบอทในการเทรดหุ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเจ้าตัวโรบอทในการเทรดหุ้นนี่แหละนะครับมันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้พอเวลาเขาได้เจ้าตัวบิตคอยน์มาแล้วนะครับเขาก็จะรู้ว่าเขาควรที่จะขายเวลานี้หรือยื้อไปก่อนนะครับแล้วก็ไปขายออกที่หลังนะตรงนี้นี่ก็จะช่วยในแง่ของการสร้างผลตอบแทนนะครับโดย DNA นั้นจะได้ส่วนแบ่งนะถ้าเกิดว่าได้ทำนะฮะอันนี้ก็อยู่ระหว่างการนะศึกษานะครับแล้วก็ทำซอฟต์แวร์เนี่ยเข้าไปประกบนะครับเพราะนั้น DNA เนี่ยไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดโครงการนี้ทำแล้วเนี่ยเกิดความสำเร็จเนี่ยนะ DNA ก็สามารถที่จะนำโครงการเหล่านี้นะครับไปทำที่อื่นได้นะครับแล้วก็ยืนยันเหมือนเดิมนะนั่นก็คือถ้าเงินก้อนแรกยังไม่เข้านะครับนะความเสี่ยงของ DNA นั้นนะก็ยังคงมีอยู่นะครับมีท่านผู้ฟังถามมาในตัวของ SGP หรือว่าสยามแก๊สนะครับนะก็คือเท่าที่ทราบมานะครับสยามแก๊สเนี่ยยังไม่มีอะไรนะฮะส่วนถามว่าราคาหุ้นเนี่ยไซด์เวย์ตรงนี้เนี่ยออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับนะก็คงจะต้องดูแหละนะครับว่าหลังจากแตกพาแล้วอาการจะเป็นอย่างไรนะส่วนใครที่บอกว่าขายได้หรือยังนะครับนะคือเอาง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่ทะลุ30นะสมมติว่าขึ้น30ไปแล้วนะครับนะไม่ทะลุเนี่ยนะครับก็ขายออกมาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยมาดูอาการกันอีกทีนึงก็แล้วกันสำหรับตัวของสยามแก๊สหรือว่า SGP ครับเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องราวของนะ API จับมือกับ TSE Thai Solar Energy นะโปรเจกต์กว่า 20,000 ล้านนะไปดูกันนะฮะว่าเอ๊ะโปรเจกต์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรช่วงหน้าครับเบนซินสดสดสดเบนซินสดสดสดเติมกันได้ทุกวันโซฮอใหม่ใหม่ใหม่เต็มออกเทนทุกคันดีเซลใหม่เอี่ยมเอี่ยมส่งตรงทุกวันน้ำมันสดใหม่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 สดใหม่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 ใหม่ทอมพีทีทอนเนอร์เติมเติมเติมพีทีทอนเนอร์เติ
ติมรถให้คึกคักกับน้ำมันสดใหม่น้ำมันพีทีทุกข่าวเรารู้ลึกทุกข่าวเรารู้จริงทุกข่าวเรารู้ก่อนใครในข่าวยามเช้าที่97ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ตี5ถึง6โมงเช้าโดยยศวัตรพงประภาสทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz เสาร์อาทิตย์เกาะติดสถานการณ์ต่อเนื่องการเมืองหลังจากกฎหมายลูก2ฉบับประกาศใช้ในราชกิจจาเศรษฐกิจโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลกำลังทำงานครับสังคมการตรวจสอบการทุจริตเงินอุดหนุนผู้ยากวิเคราะห์ต่อลึกประเด็นร้อนเกาะติดทิศทางข่าวสัปดาห์ถัดไปในรายการจับประเด็นข่าวสุดสัปดาห์กับนราพงษ์วัยวันทุกวันเสาร์และอาทิตย์10นาฬิกาถึง11นาฬิกาที่นี่ FM 97 MHz Quality News Stationโฟกัสตลาดทุน14นาฬิกา43นาทีท่านผู้ฟังอยู่กับผมธนพงษ์ทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงนี้นะฮะเราอยู่ระหว่างการติดต่อนะทางฝั่งของคุณทางฝั่งของ API นะครับกับคุณพอนะฮะว่าจะสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้เมื่อไหร่นะครับรอสักครู่หนึ่งนะท่านผู้ฟังอ๋อได้แล้วนะครับนะก็ทางฝั่งของ API นะฮะก็หลังจากที่เงียบไปนานนะครับนะก็เล่าให้ฟังท่านผู้ฟังทราบเองนะก็คือทางฝั่งของ API เองนั้นนะครับก็ทำธุรกิจก็ทำชุดแต่งนะครับนะให้กับรถยนต์ค่ายดังๆนะครับทั้งในฝั่งของยุโรปนะแล้วก็อเมริกานะครับก็มีชื่อเสียงกันก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีมาร์จิ้นค่อนข้างสูงนะก่อนที่จะเริ่มมาบุกเบิกเรื่องราวของเจ้าตัวพลังงานทดแทนนะโดยไปจับมือกับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยกันนั่นก็คือทางฝั่งของ EGF นะครับจนกระทั่งล่าสุดนี้นะครับนะก็ได้ไปจับมือกับทางฝั่งของ Thai Solar Energy นะในการรุกธุรกิจเจ้าตัวโซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่นนะครับนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกันนะฮะกับคุณสมพลธนาดำรงศักดิ์กรรมการผู้การของ Fortune Part Industry หรือว่า API สวัสดีครับคุณสมพลครับครับสวัสดีครับพี่นิดครับขอบคุณครับที่สละเวลามาพูดคุยกันนะฮะครับผมครับถามนิดนึงครับคุณสมพลครับดีลนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรครับอ๋อจริงๆดีลนี้จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นนะครับตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับก็จริงๆแล้วเรามองว่าจะไปในนามของเซฟนะครับก็ไปดูแผนที่ญี่ปุ่นไปดูที่เซนไดไปดูที่ซากุระไปดูที่ชิมะก็ไปดูแล้วค่อนข้างจะเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆนะครับครับก็กลับเข้ามาเนี่ยก็คือเพลินว่าทางพี่อารักษ์เองเนี่ยไปลงที่มินบูก็กลายเป็นว่าบอร์ดทางพี่อารักษ์เองคือลงทุนค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วครับก็สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าพี่อารักษ์เนี่ยไม่สามารถไปกับผมได้ก็ที่สุดเนี่ยผมเลยต้องมาเป็นเดี่ยวนะครับก็เลยกลายว่าเราลงทุนเดี่ยวใช้นามของ API ไปลงทุนในส่วนตรงนี้ครับครับแล้วคราวนี้ในส่วนตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ใหม่นะฮะพาร์ทเนอร์ใหม่ที่เราคุยกันนานไหมครับในการที่จะจับมือกันในครั้งนี้ฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามีการศึกษาความเป็นได้ของโครงการเนี่ยก็ใช้เวลาตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วนะครับต้องได้ไปดูแผนวิสิตไปดูไซต์แล้วก็มีแต่งตั้งที่ปรึกษาทางกฎหมายนะครับต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ใหญ่สำหรับทาง API ใช่ครับว่าใหญ่มากเท่าที่เราดูข้อมูลของทางไทยโซล่าเนี่ยต้องยอมรับว่าทางไทยโซล่าใช้มืออาชีพในการทำงานทั้งหมดเลยครับนะครับไม่ว่าจะเป็นทางtechnical division เนี่ยก็ใช้ของบิ๊กของมอสแม็กเลยก็ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็น top 3เลยครับตัว legal division ทั้งหมดเนี่ยก็ใช้ของทาง top 3เหมือนกันนะครับงั้นจุดเนี้ยที่เราไปค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าข้อมูลที่เราได้มานะครับก็ทางบอกก็มีเช็คใหม่แล้วก็จะมีทาง legal division ที่ไปตรวจเช็คใหม่ทั้งหมดก็ข้อมูลที่ไปตรวจเช็คก็ตรงตามทาง legal ของทาง PSE ที่ทำมาให้เพราะฉะนั้นเราก็เลยค่อนข้างมีความเชื่อมั่นว่าตัวเลขต่างๆพวกกฎระเบียบต่างๆพวกเมตรีพวก grid connection ต่างๆเนี่ยค่อนข้างเป็นไปตามทางฝ่ายกฎหมายของ PSE ที่ส่งมาให้นะครับเป็นข้อมูลเราคิดว่าค่อนข้างเชื่อถือได้แล้วก็เป็นข้อมูลที่สามารถตัดสินใจได้ในบอร์ดที่เราไปลงทุนในช่วงนี้นะครับ
ครับคราวนี้ในส่วนใหญ่การลงทุนของญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็เหมือนกับว่าหลายๆคนก็ประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างนะครับในแง่ของใบอนุญาตในแง่ของพื้นที่นะครับเป็นยังไงบ้างครับครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่เราคอนเซิร์นที่สุดนะครับก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของค่าไฟครับนะครับแต่ค่าไฟตอนแรกเนี่ยบอร์ดถามเลยว่าค่าไฟต่ำกว่า30เยนเนี่ยเราไม่ทำแน่นอนครับนะครับแต่ตอนนี้ค่าไฟที่โครงการที่เราทำทั้งหมดต้องบอกว่ามีอยู่แค่2โครงการที่ได้ค่าไฟ32เยนประมาณแค่ 2.5 เมกะวัตต์เท่านั้นเองแต่โครงการทั้งหมดเกือบ155เมกะวัตต์เนี่ยเป็นโครงการที่ under 36เยนถือว่าเป็น second best ของญี่ปุ่นเลยอันนี้คือจุดแรกที่เรามองว่าเป็นค่อนข้างจะดีอันที่2นะครับโครงการทุกโครงการเนี่ยได้รับรองจากทางเมติแล้วก็มีกริดคอนเนคชั่นเรียบร้อยนะครับแต่ต่างกับเมืองไทยนิดนึงเมืองไทยต้องมี PPA ครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือการที่มีเมติมีกริดคอนเนคชั่นแล้วเนี่ย PPA จะตามมาทีหลังซึ่งตรงนี้คือที่เราเช็คข้อมูลเป็นจำนวนของเมืองไทยนั้นอะไรที่ได้เมติมาได้กริดคอนเนคชั่นมาเนี่ยค่อนข้างจะโอเคแล้วก็ตรงนี้ที่ได้มาเนี่ยเป็นไลเซนส์ที่เรียกว่าเป็นไลเซนส์เก่าที่ได้เย็นที่36เย็นกดสเตอร์เมนที่ 3.1 นะครับแล้วก็จะมีตัวเรื่องของไทม์ไลน์3ปีนะครับซึ่งบางที่นะครับต้องบอกว่าคนที่ไปทำญี่ปุ่นหลายคนไม่ได้เซิร์ชเพราะว่าบริษัทที่ไปซื้อเนี่ยต้องทำภายใน3ปีถ้าไม่ได้ทำ3ปีจะถูกรัฐบาลยึดคืนนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งแต่ละโครงการที่เราไปทำทั้งหมดตรงนี้ต้องบอกได้เลยว่าไม่มีกฎตัวของ3ปีนะครับแล้วก็ไม่มีตัวของตัวเคอร์เทลเมนต์จะเป็นแบบตัวที่30เดย์ไม่360ชั่วโมงนะครับต้องบอกว่าโครงการที่ไปดูทั้งหมดทางลีเกิลช่วยดูแลให้ดูแลให้เนี่ยก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจว่านี่เป็นถือว่าเป็นเซ็กชันเบสของทางญี่ปุ่นเลยครับครับแต่เป็นตัวที่ดินตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่สำคัญแล้วเราก็ให้ลีเกิลไปดูเรื่องที่ดินทั้งหมดของญี่ปุ่นนะครับเพราะที่ดินต้องบอกว่าในหลายโครงการที่ไม่สัดส่วนคือเรื่องของที่ดินเป็นหัวใจจุดหนึ่งแต่เราก็เช็คกับทางกฎหมายเรื่องที่ดินต่างเนี่ยแต่ว่าที่ดินทุกอย่างเนี่ยทางแบงก์อนุมัติวงเงินให้ที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยงั้นที่ดินตรงนี้คือไม่มีปัญหาครับที่ดินไม่มีปัญหานะท่านผู้ฟังเพราะว่าคือญี่ปุ่นส่วนใหญ่นะที่มีปัญหาส่วนใหญ่มักจะตัดต้นไม้ไม่ได้ถูกไหมฮะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับเรียบร้อยแต่เพราะจริงๆต้องบอกว่าโครงการของโอริคุเบเนี่ยเราเชิญสนามกอล์ฟมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเพราะสนามกอล์ฟตรงนี้เนี่ยคือจริงๆเป็นสนามกอล์ฟที่ใหญ่สุดที่ญี่ปุ่นเลยนะครับครับประมาณ 2,200 ไร่นะครับผมเองก็บินไปที่นู่นดูก็เป็นลานที่ตัดต้นไม้เรียบร้อยหมดแล้วมีขอเรื่องของ Forest Department ซึ่งสำคัญมากนะครับเรื่องการตัดต้นไม้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือการตัดต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยสำคัญมากเพราะตรงนี้เนี่ยคือต้นไม้เราไม่ต้องตัดไม่ต้องยุ่งอะไรเลยเพราะว่าแลนด์สเคปทั้งหมดเราใช้สนามไดกอล์ฟใช้สนามกอล์ฟแต่ละหลุมเนี่ยมาทำเป็นตั้งแผงโซล่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือข้อได้เปรียบตรงนี้คือการลงทุนมันจะน้อยลงส่วนหนึ่งสองคือไม่ต้องไปขอยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของการขอFor Forest Department นะฮะคราวนี้ส่วนของสนามกอล์ฟนะครับมีการเคลียร์เมมเบอร์แล้วเหรอฮะครับเราซื้อสนามกอล์ฟมาคือสนามกอล์ฟก็คือขายมาให้ทาง TSE แล้วครับนะครับก็คือขายมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็ไปซื้อต่อในช่องในทางนี้อ๋อแสดงว่าถ้าครบปีแสดงว่าเคลียร์เมมเบอร์เก่าหมดแล้วนะเรียบร้อยหมดแล้วครับตรงนี้โอ้กลัวเรื่องเคลียร์เมมเบอร์เพราะว่าผมเห็นบ้างโครงการเนี่ยไปซื้อสนามกอล์ฟมาต้องรอ1ปีเนี่ยถึงจะเคลียร์เมมเบอร์จบอันนี้สนามกอล์ฟเขาหยุดมาประมาณตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เราไปเดือนตุลาเนี่ยก็มีสนามกอล์ฟมีคลับเฮ้าส์มีทุกอย่างดีหมดแต่ว่าไม่มีคนละจบอ๋อแสดงว่าเคลียร์เมมเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับครับผมโอ้ถือว่าเป็นโครงการที่โชคดีมากนะฮะครับครับคราวนี้ไอ้ที่เราร่วมมือกันครั้งนี้นะครับมีทั้งหมด8โครงการถูกไหมครับใช่ครับ8โครงการเนี่ยก็จะมีรับรู้รายได้แล้วเนี่ย5โครงการถูกไหมฮะ5โครงการที่รับรู้แล้วครับก็มี5โครงการ5โครงการนี้ก็รวมครับ6.99เมกะวัตต์ซึ่ง5โครงการนี้ก็คือเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส2เลยหรือเปล่าฮะจริงๆมาเริ่มรู้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับตรงนี้ไม่หมายว่าทางฝั่งของ API อ่ะครับอ๋อของ API ตอนนี้เนี่ยก็คือดีลที่จะ closing deal ต้องบอกว่าดีลเนี้ยมันเกิน NTA ของทางบริษัทนะครับประมาณ 103% เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องมีมติของผู้ถือหุ้นในวันที่19มิถุนายนนะครับใน7วันประชุมผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นดีลจริงๆจะ close deal เนี่ยเรามองว่าจะต้อง close deal กันประมาณเดือนต้นเดือน7ครับผมเพราะว่าต้องการที่จะให้เข้ามาในงบ Q3 Q2 อ๋อคือต้องตัดไปก่อนเพราะไม่อยากให้ยุ่งใน Q2 นะครับก็ที่เราตั้งใจไว้คือ end of Q2 หรือว่า Q3 ก็คงคล้ายกับเซฟที่เราไป acquire มาวันที่27จูนอันนี้ก็จะคล้ายๆกันอาจจะเป็น30จูนหรือจะเป็น first week of July นะครับเพื่อให้
เรื่องของการเคลียร์คัทในรอบบัญชีต่างๆของทั้ง FPI ก็ดีของทางของทาง TSE ก็ดีนะครับตรงนี้ครับครับเรียนท่านผู้ฟังฮะว่าเรากำลังพูดคุยกันอยู่กับคุณสมพลธนาธรรมรงศักดิ์กรรมการผู้การของ Fortune Part Industry นะฮะที่ไปจับมือกับทางฝั่งของ Thai Solar Energy ในการลงทุนโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นนะครับขนาดกำลังกำลังผลิต 176.72 เมกะวัตต์มูลค่ารวมกว่า 20,000 ล้านบาทนะครับโดย FPI ครับกับTSE Solar Thai Solar Energy ถือหุ้นกันในสัดส่วนนะ Thai Solar Energy ถือ60นะ FPI เนี่ยถืออยู่40นะครับ1706.72 เมกะวัตต์นะครับขณะนี้เนี่ยรับรู้รายได้แล้ว 6.99 เมกะวัตต์นะที่เหลือนี่ก็ค่อยๆที่จะทยอย COD ถูกไหมฮะก็คือในปี2562ถึง2565ถูกไหมครับต้นปีก็จะมีมาอีก 13.5 นะครับต้นปีก็จะรับรู้เข้ามาในภายในต้นปีจะมี 13.5 ที่รับรู้รายได้เข้ามาจะรวมประมาณ20เมกะวัตต์ในต้นปีหน้าโอ้นะครับนะก็จะทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับนะก็จะเป็น recurring income ที่เข้ามาใน API นะครับแล้วก็ตัวนี้มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้านี่นะฮะ20ปีนะระยะยาวนี่20ปีนะครับแล้วก็โครงการส่วนใหญ่นะฮะรับค่าไฟนะครับแล้วขนาดเป็น feed in tariff นะฮะ36เยนต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้นี่ก็ถือว่าเป็นเรทที่สูงนะฮะเป็นเรทที่ทำแล้วคุ้มค่านะครับนะครับคุณสมพลนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวของโรงไฟฟ้าที่เราเข้ามานะครับคราวนี้ในแง่ของการทำดีลพวกนี้นะครับนะเห็นว่าใช้เงินเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราเอาเงินจากไหนมาครับครับก็ยิงว่าโครงการนี้ที่เราดีลกันตรงนี้เนี่ยก็คือประมาณที่ 1,695 ล้านบาทนะครับใน 1,695 ล้านบาทนะครับก็จะเป็น3ส่วนนะครับส่วนนึงก็มาจากเรียกว่ากระแสเงินสดของบริษัทจาก EBITDA ของบริษัทที่ผ่านมานะครับส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็จะมาจากตัววอลเลนนะครับที่จะเอ็กซ์ไซส์ที่จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ที่เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเราทำตัววอลเลนขึ้นมาก็เพื่อที่จะใช้ระดมทุนในการที่เข้าไปทำอะไรต่างๆแล้วที่ผ่านมาเรายังไม่ต้องกู้เงินก็ยังไม่ได้เอ็กซ์ไซส์วอลเลนเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้มีตรงนี้ละก็จะมีเอ็กซ์ไซส์วอลเลนส่วนหนึ่งส่วนที่สามจะเป็นส่วนที่ได้ซัพพอร์ตจากสถาบันการเงินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นความเชื่อมกันเที่ยวนี้ยังมีการเพิ่มทุนนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเห็นวันนี้เนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยไปกันครบเลยถูกไหมฮะครับทุกแบงค์ครับตรงนี้ทุกแบงค์นะแล้วก็ในแง่ของการระดมทุนสามารถระดมทุนที่ญี่ปุ่นได้ด้วยถูกไหมครับครับตอนนี้บอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับมีสี่แบงค์ที่ทำเทอร์มชิพมาให้เรียบร้อยแล้วครับต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยก็คือญี่ปุ่นค่อนข้างจะซัพพอร์ตนะครับต้องบอกว่าญี่ปุ่นตอนนี้อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างจะเรียกว่าติดลบเลยนะเมื่อโครงการอะไรที่เป็นระยะยาวๆตรงนี้เนี่ยเป็นโครงการที่แบงก์ญี่ปุ่นเนี่ยจะเรียกว่าสับสนเต็มที่ครับนะครับคำถามก็คือทำไมญี่ปุ่นถึงได้ยอมให้กิจการของคนไทยเนี่ยเข้าไปทำเจ้าตัวโรงไฟฟ้าพวกนี้ฮะคุณสมพลตอบได้ไหมก็จริงๆถ้าถามจริงๆเนี่ยคือเรามองว่าของญี่ปุ่นเนี่ยเท่าที่ไปศึกษามาครั้งที่แล้วเนี่ยในเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยจะมีโครงการของรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งแต่ที่สึนามิเกิดขึ้นเนี่ยทางรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็คือให้เอกชนต่างๆเนี่ยไปลงทุนในโซล่าต่างๆโดยที่สามารถเอากำไรของบริษัทไปตัดเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้นั่นทำให้บริษัทของญี่ปุ่นหลายบริษัทเนี่ยไปทำโซล่าค่อนข้างเยอะมากๆนะครับที่ไปทำค่อนข้างเยอะมากๆแต่ว่าไม่อยู่ในฟิวหลักของทางญี่ปุ่นเขาก็จะมีจะเห็นบริษัทเล็กๆขายมา2เมก3เมกเนี่ยจะขายเข้ามาแล้วก็นั่นคือจุดหนึ่งที่คนไทยก็ไปลงทุนนะครับแล้วก็ส่วนของ TSE ก็ไปลงทุนส่วนหนึ่งนะครับแล้วการที่ไป acquire รายเส้นใหญ่ๆตรงนี้เนี่ยก็คือคิดว่าจริงๆต้องญี่ปุ่นก็ต้องมีคนทำอยู่แล้วแต่ว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนนิดเดียวของญี่ปุ่นเท่านั้นเองครับเพราะว่าถ้ามองจากโซลาร์ญี่ปุ่นถ้าที่ผมดูตัวเลขเนี่ยของญี่ปุ่นน่าจะเป็นเกือบ20,000กว่าเมกะวัตต์นะครับตรงนี้ครับมันเยอะมากเพราะส่วนที่จะไปทำตรงนี้เป็นแค่เล็กๆนิดเดียวของญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นก็ยังมีคนที่ทำกันเยอะมากๆนะครับต้องบอกก็จะมีบริษัทไทยสายบริษัทที่ไปลงทุนในญี่ปุ่นนะครับครับผมอ่ะสุดท้ายครับอยากให้คุณสมพลครับฝากอะไรกับท่านผู้ฟังหน่อยโดยเฉพาะฝาก FPI เนี่ยนะฮะในธุรกิจของเราก็ยังเดินได้ดีอยู่ถูกไหมครับก็จริงๆสุดท้ายก็ฝากไปนิดนึงนะครับ FPI จริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีคุยว่าเราทำทางด้านเรื่องของ accessory นะครับก็ตรงนี้จะเป็นโมดูลหนึ่งไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นจาก ICE ไปเป็น EV car ทั้งหมดนะครับโมดูลนี้ยังหลงเหลืออยู่นะครับกลายเป็น1ใน16โมดูลที่เหลืออยู่ก็ถือว่าในส่วนของบริษัทเนี่ยจะไม่ได้สูญไปไหนนะครับเราทำเรื่อง accessory
ก็จะมีผลตอบแทนที่ค่อนข้าง GP ค่อนข้างดีนะครับแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเราเจอเรื่องของค่าเงินที่ทำให้กำไรลดลงไปนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามจะทำอะไรที่มีโปรเจกต์ที่มี value add มากขึ้นนะครับเรารับงานใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยโรงงานที่อินเดียนะครับเปิดดำเนินการ operation ไปแล้วตั้งแต่1มีนานะครับทั้งตรงนี้กระแสเงินสด cash flow ที่จะเข้ามาจากทางอินเดียเนี่ยก็จะน่าจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นคือจุดหนึ่งแล้วก็โรงไฟฟ้าที่เรา COD ไปตั้งแต่27จุดเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าสร้างรายได้ให้เรามากับกำไรเข้ามาปีหนึ่งประมาณ51ล้านบาทนะครับนะครับนั่นนี่ก็เป็นเรื่องราวของ API นะครับกับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสมพลนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกันครับครับขอบคุณมากครับพี่นิดครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสมพลธนาดำรงศักดิ์นะกรรมการผู้การของ Fortune Part Industry หรือว่า API นะครับนะก็เหมือนกับว่าคือ API เนี่ยนะครับนะโดยธรรมชาติเขาก็จะค่อยๆก้าวเดินนะครับแล้วก็เป็นการก้าวย่างอย่างมั่นคงนะฮะจะเห็นว่าดีลนี้นะครับนะได้ค่าไฟนะถึง36เยนเลยทีเดียวนะครับจะถือว่าอยู่ในระดับที่สูงทีเดียวนะครับนะซึ่งเรียกได้ว่านะครับนะการรุกเข้าไปในแต่ละครั้งแต่รอบนะครับนะท่านผู้ฟังถ้าฟังตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่คุยกันกับคุณสมพลเนี่ยนะฮะจะเห็นว่านะเขาป้องกันทุกอย่างเลยนะในการที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาดนะครับอย่างเช่นการลงทุนที่อินเดียนะครับแล้วก็ตอนนี้โรงงานเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ที่จะเริ่มทำแล้วนะครับเห็นว่าใครไปที่อื่นไปลงทุนที่อินเดียเนี่ยไม่มีปัญหามีปัญหาแต่ว่า API ไปลงไม่มีนะครับนั้นก็สะท้อนให้เห็นครับถึงวิธีคิดของผู้บริหารของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับเป็กบันดี้นะครับจบรายการเราอย่าลืมติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะส่วนเมกบันนี่และผมธนพงศ์ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับเมกบันนี่สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเติมน้ำมันสดใหม่เติมน้ำมันพีทีสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM